ทางฝั่งเพื่อนออฟญาติออฟหรือว่าผู้ใหญ่ของออฟเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่มีหลานคนแรกในตระกูลเลย เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอๆมาเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกเราก็พร้อม ผู้ใหญ่ก็พูดกันแบบนั้นนะครับ ผมอ่ะเป็นคนชอบแกล้งน้องมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วทุกหลายๆโอกาสนะครับจนโอกาสนี้ด้วยก็คือว่าน้องอ่ะเขาไม่ไหวจะหนักจริงๆอะไรเงี้ยคือน้องเขาอยู่ในช่วงที่ไม่พูดผมไม่พูดแต่ว่าอยู่ในกระบวนการที่น้องอ่ะเขาอยากจะผอมมากๆแล้วก็กำลังไดเอทอยู่พอดีแล้วผมมีรูปเก่าๆอันนั้นอ่ะก็เลยแบบอยู่ๆอยากจะลงใช่ไหมก็แบบลงแกงน้องซะเลยค่ะคือหนูก็ช่วงนั้นเป็นโควิดเมื่อเดือนก่อนแล้วก็เหมือนเราสนุกกับการกินมากค่ะก็คือนอนสั่งของมากินแล้วก็นอนแล้วก็กินยาแล้วก็นอนแล้วน้ำหนักมันตอนนั้นมันดีดขึ้นมาประมาณ4กิโลทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยจะเอาลงแต่ยิ่งพอจะเอาลงมันยิ่งดีดขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นพอดีดขึ้นแล้วตอนนี้มันขึ้นมา7กิโลแล้วเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ลงท้องอะค่ะลงเอวอะเอวไม่มานะแต่ว่าป่องออกท้องมันก็เลยดูเหมือนคนน้องตอนแรกอะหนูคิดว่าใช่แน่ๆหนูแอบดีใจมากเลยว่าต้องใช่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยแบบมีน้องแล้วอย่างเงี้ยใช่หนูคิดว่าใช่เดือนที่แล้วหนูคิดว่าใช่เลยเพราะมันเริ่มมาแต่จริงแต่ว่าทีเนี้ยพอตรวจแล้วมันไม่เจอก็เลยหนูอ้วนพี่อ๋อเฉยๆอ่ะจับไม่ได้พี่อ๋อถ้าเกิดว่าน้องขึ้นมาจริงอ่ะพร้อมไหมก็ต้องยินดีไปด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่งเพื่อนออฟญาติออฟหรือว่าผู้ใหญ่ของออฟเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่มีหลานคนแรกในตระกูลเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอๆมาเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกเราก็พร้อมผู้ใหญ่ก็พูดกันแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วใจเราอยากจะมีตอนนี้ครับยังค่ะเพราะว่าหนูอยากหาเงินได้แบบเยอะๆอีกก่อนเพราะว่าก็อยากมีลูกเมื่อพร้อมอ่ะจริงก็ตั้งใจว่าอยากให้ลูกสบายไปทีเดียวเลยอะไรแบบนี้ครับแต่เกิดปุบปับมีขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโอเคอยากมีมีแต่คนอยากแย่งเลี้ยงเลยล่ะทีเนี้ยถ้าเกิดปุบปับมีเนี่ยนะครับเนี่ยฝั่งนี้อยากเลี้ยงกันหมดเลยคือใดๆก็คือพี่ลาล่าตัวเองอยากมีแต่มาบอกให้หนูมีบอกทุกวันเลยนะคะว่าเอาเลยบอกทุกวัน